มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยวภูฏานอินไซต์เอเชียบริษัทนำเที่ยวแอนาล็อกจำกัดสายการบินดรุ๊กแอร์ตอนนี้เรามาที่ตลาดวิกเก็ตมาร์เก็ตของภูฏานนะครับอยู่ที่เมืองทิมพูแห่งนี้ครับซึ่งเมืองทิมพูก็เป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏานนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวแดงครับเขาจะเม็ดกลมๆคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายขนาดหลายเกรดสีก็เป็นอาหารท้องถิ่นที่ชาวภูฏานเขาทานกันโดยเฉพาะข้าวครับคนภูฏานเนี่ยเขาว่ากันว่านะทานข้าวต่อวันเนี่ยวันละ1กิโลกรัมเพราะว่าคนที่นี่เขาใช้พลังงานเยอะพอสมควรแต่ถ้าวันไหนนิ่งเขาได้ทานข้าวน้อยนะเขาจะหมดแรงเขาไม่สามารถทำงานกสิกรรมได้เลยครับตรงนี้เป็นตลาดสดนะครับก็ถือได้ว่าเราจะเห็นตลาดแบบนี้คล้ายๆกับบ้านเราแต่ตลาดที่นี่คุณจะไม่เห็นอาหารที่เป็นจากสัตว์เลยนะครับจะเห็นแต่พวกพืชผักสวนครัวนะครับทั้งนั้นเลยเพราะชาวภูฏานเองเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เขาจะทานพวกพืชทานพวกผักเป็นอาหารหลักเลยครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีเป็นอีกหนึ่งโลกใบใหม่ที่ผมพาคุณผู้ชมทุกๆคนออกมาค้นหาเราก็ได้มาเจอครับส่วนนี้ฮะเป็นโซนที่มีพวกชีสพวกเนื้อสัตว์ตากแห้งครับก็อันนี้คือชีสจากตัวยักษ์ยักษ์ก็คือจามารีนั่นเองครับจามารีก็คือควายป่าหรือควายภูเขาที่มีขนยาวๆนะครับเขาก็จะมาทำเป็นชีสตากแห้งแบบนี้เอาไว้กินในยามหน้าหนาวครับก็สามารถต้มเป็นเนื้อน้ำนมได้เหมือนกันก็รสชาติออกติดเค็มแล้วมีกลิ่นหืนนิดๆนะครับจะคล้ายๆกับแถวชาวอันไตที่กินกันนะครับแต่โซนนี้ก็จะมีพวกหมูสามชั้นทุกอย่างจะตากแห้งหมดครับมันก็จะมีแบบคนที่ไม่ใช่คนภูฏานเนี่ยเขาจะทานอาหารพวกเนื้อพวกนี้ด้วยถ้าคนภูฏานล้วนๆเนี่ยเขาจะไม่ทานนอกจากแบบว่ามีแขกมาเขาก็จะมาหาซื้อแบบนี้เอาไปทำอาหารโดยที่เขาจะไม่ได้ฆ่าเองด้วยตัวเขาเองนะครับเขาจะไม่ได้ยอมการฆ่าสัตว์ที่มันมายืนมุมแคบๆตรงนี้เพราะว่าร้านนี้เขาไม่ให้ถ่ายนะแล้วก็เกรงใจครับแต่ว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวชีสหน้าตาเป็นยังไงเป็นก้อนๆห้อยตากแดดแบบนี้แหละครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยหัวเมืองส่วนมากของภูฏานนะครับจะมีแม่น้ำไหลผ่านและแม่น้ำแต่ละสายนะครับจะมีความเชี่ยวมากๆครับน้ำทั้งหมดเนี่ยมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำแข็งและหิมะที่ละลายจากเทือกเขาหิมาลัยครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากป่าฝนที่มันมีป่าชุกชุมแล้วก็มีน้ำสะสมแล้วก็ไหลลงมาเป็นน้ำตกมาผสมกันแล้วก็ทำให้เกิดแม่น้ำสายนี้ไหลลงไปประเทศภูฏานนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่มีพลังงานไฟฟ้าเยอะโดยใช้น้ำนี่แหละเป็นตัวผลิตแล้วก็สามารถจำหน่ายไปให้กับประเทศอินเดียได้ด้วยแล้วก็ประเทศภูฏานเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีอภิสิทธิ์มีเอกสิทธิ์บางส่วนบางอย่างให้กับประเทศอินเดียโดยเฉพาะการข้ามแดนต่างๆนะครับเนื่องจากว่าประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆแต่กลับให้ความช่วยเหลือบางอย่างได้มากมายจนทำให้ประเทศอินเดียนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางประเทศอินเดียครับ
หนึ่งรอบก็เท่ากับว่าสวดมนต์ได้หลายพันบทเลยครับนั้นสวดมนต์ครั้งหนึ่งก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานจิตไปสู่องค์สถูปแห่งนี้ครับตัวนี้คือบุดดาพอยต์นะครับเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทิมพูแล้วก็เป็นองค์พระที่สวยสง่ายิ่งใหญ่ตระการตามากๆครับตั้งอยู่บนเทือกเขามองเห็นได้ในระยะทางไกลเลยนะครับก็มาทั้งทีแล้วก็มากราบสักการะกันบ้างครับเป็นดินแดนที่มีภูเขาสูงใหญ่กว้างขวางศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นศาสนาหลักวัดจะอยู่เต็มไปหมดและสะพานแห่งนี้ครับคือสะพานเหล็กที่ใช้เหล็กสานกันจนทำให้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นเหลืออยู่ไม่กี่แห่งที่นี่ครับเดี๋ยวผมกับทุกๆคนที่มาร่วมทริปจะไปข้ามสะพานแห่งนี้กันเพื่อความสำเร็จในอนาคตมากฮะสะพานแห่งนี้ครับหลักๆเลยจะมีโซ่เส้นยาวๆเส้นใหญ่นะแล้วก็ใช้เหล็กสารคล้ายๆเหล็กรั้วนะครับก็ผสานกันจนถึงฝั่งโน้นเหลืออีกเพียงไม่กี่สะพานแล้วที่ภูฏานแห่งนี้ครับแล้วสถานที่แห่งนี้ครับก็จะทําธงนะครับที่มีคําบูชานะครับมาแขวนมาผูกแบบนี้ด้วยเพื่อบอกถึงความมีศรัทธาในพุทธศาสนาครับมันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบตอนนี้เรามาถึงที่หมู่บ้านทักซังวิเลจแล้วครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินเท้านะใช้เท้าเราด้วยแล้วใช้เท้าของพาหนะของเราด้วยนะครับขึ้นไปสู่ข้างบนเป้าหมายของเรานี่คือวัดทักซังครับหรือลังเสือตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเรายังไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตหรือเดินแบบช้าๆเป็นคนที่ทำอะไรเร็วก็ต้องระวังให้ไม่งั้นล้มจริงๆนะโอเคไปด้วยกันนะ